ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อจำไว้นะโยมสวดมนต์เป็นร้อยครั้งก็ไม่เท่าสวดคาถานี้เพียงหนึ่งจบพระคาถาโบราณที่บูรพาจารย์ท่านสวดเจริญพุทธมนต์บำเพ็ญจิตภาวนาให้เป็นสิริมงคลเป็นเกราะแก้วเกราะทิพย์คุ้มครองตนเองและบ้านเมืองได้แก่พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ใช้ในพระราชสำนักพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่ใช้ในพระราชสำนักพระคาถาบทนี้ได้มอบให้กับพระสยามเทวาธิราชและพระคาถาบทนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายพระกรรมฐานหลวงปู่มั่นใช้บริกรรมภาวนาทั้งหมดทั้งมวลล้วนมีมหาพุทธานุภาพอเนกอนันต์ครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นโชคลาภบารมีความสำเร็จในหน้าที่การงานเสน่ห์เมตตาป้องกันสิ่งอัปมงคลทั้งหลายให้อัญเชิญมหายัญพระคาถานี้ติดไว้หรือบูชาพระคาถาที่บ้านพร้อมสวดบูชาเป็นประจำจะเสริมดวงชะตาให้เป็นสิริมงคลปกป้องคุ้มครองจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงแคล้วคลาดปลอดภัยในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านี้เป็นสุดยอดคาถาที่หลวงปู่เอี่ยมถวายแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงก่อนเสด็จประพาสยุโรปพุทธศักราช2440พระคาถาบทนี้มีคุณวิเศษยิ่งนักมีพุทธคุณดีครบถ้วนทุกด้านสามารถนำไปใช้ในทางกุศลได้ทุกๆเรื่องค่ะเรียกได้ว่าเป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลเจรจาสิ่งใดก็จะสำเร็จสมหวังทั้งโภคทรัพย์วาสนาบารมีและเมตตาทั้งช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยป้องกันเพศภัยหรือพยันตรายต่างๆอุบัติเหตุเปลี่ยนจากหนักให้เป็นเบาจากร้ายให้กลายเป็นดีป้องกันสิ่งไม่ดีป้องกันสิ่งชั่วร้ายขับไล่เสนียจันไรอาถรรพ์ต่างๆทั้งยังเสริมดวงชะตาให้มีความเป็นเลิศทางด้านเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์เป็นที่รักแก่มนุษย์และเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายทั้งปวงช่วยให้การติดต่อเจรจาราบรื่นการงานคล่องตัวไร้ซึ่งอุปสรรคเรียกทรัพย์ให้ไหลมาเทมากิจการการงานเจริญรุ่งเรืองและส่งเสริมเพิ่มพูนหนุนดวงสืบชะตาเพิ่มอำนาจวาสนาบารมีนอกจากนี้ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิสงบนิ่งอยู่ในศีลธรรมทำให้ชีวิตพบเจอแต่หนทางสว่างค่ะพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเสเสอิอิเสเสพุทธานาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิพระคาถาบทนี้ให้ภาวนาวันละ9จบจะเป็นมงกุฎครอบศีรษะคำแปลคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษคุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้วจงเป็นมหาวิภูสิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิครอบคลุมข้าพเจ้าตลอดกาลทุกเมื่อเทอญเรื่องเล่าประสบการณ์ว่าด้วยเรื่องคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยหลายคนที่เป็นชาวพุทธน่าจะมีประสบการณ์กับการใช้พระคาถาหรือสวดมนต์มาบ้างและอดจะตั้งคำถามไม่ได้ว่าคาถาใช้อย่างไรจึงจะได้ผลบางคนเคยใช้แล้วไม่เห็นผลจนคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
หรือหนักกว่านั้นคือปรามาสไปเลยซึ่งข้าพเจ้าขอเล่าประสบการณ์อันน้อยนิดเท่าที่เคยทำมาถ้าเอามะพร้าวห้าวมาขายสวนก็ขออภัยด้วยหลังเรียนจบใหม่ๆข้าพเจ้าฝึกสมาธิแบบจริงจังและจะชอบทัวร์บุญต่างจังหวัดมากโดยจะไปกันเป็นหมู่คณะใหญ่ๆคิดว่าไปแล้วได้บุญได้เที่ยวได้สนุกได้เปิดหูเปิดตาไปบ่อยมากแทบจะทุกโปรแกรมเดือนละครั้งสองครั้งแต่ข้าพเจ้าจะมีปัญหาเรื่องเหนื่อยง่ายมากๆจู่ๆก็หมดแรงไปเลยเหมือนโดนดูดพลังขนาดเป็นลมหลังขึ้นไปกราบพระธาตุทางอีสานเดือดร้อนรุ่นพี่ที่ไปด้วยต้องประคองลงมาทั้งที่ก่อนไปร่างกายก็แข็งแรงดีอับอายขายขี้หน้าผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นคุณยายคุณย่ามากๆเพราะพวกท่านดูแข็งแรงกว่าข้าพเจ้าเสียอีกบางท่านชอบพูดว่าเวลาไปวัดไปทำบุญเหมือนชาร์จพลังแต่ไม่ใช่ข้าพเจ้าแน่แต่ถ้าไปเที่ยวสถานที่อื่นซึ่งไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่วัดหรือไม่มีพลังงานสูงร่างกายจะไม่มีปัญหาอะไรเลยจึงรู้ทันทีว่าเรามีปัญหาพลังรั่วแล้วทำไมข้าพเจ้าถึงเป็นแบบนั้นแล้วจะแก้ปัญหานี้อย่างไรไม่งั้นเวลาไปทัวร์บุญคงไม่สนุกแน่แต่คิดจนหัวแทบแตกก็หาคำตอบไม่ได้จนวันหนึ่งได้เจอกับอาจารย์คนแรกที่สอนมโนมยิทธิซึ่งข้าพเจ้าเรียนจากบ้านกงฉะเชิงเทราพอไหว้ท่านเสร็จก็เล่าให้ท่านฟังถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอาจารย์หัวเราะแล้วตอบอย่างใจดีว่าลองนึกเอาองค์แก้วครอบตัวเองสิครอบให้เป็นปกติแบบนี้ถึงจะไม่โดนดูดพลังข้าพเจ้ายิ้มออกหลังได้คำตอบแล้วตอบว่าค่ะแล้วก็ลองทำทันทีตอนแรกก็ทำได้บ้างไม่ได้บ้างลืมหรือเผลอเมื่อไหร่องค์แก้วที่ครอบก็หายไปแต่ข้าพเจ้าก็ซ้อมต่อไปเรื่อยๆเพราะเชื่ออาจารย์ขยันซ้อมพอๆกับเล่นเกมพอไปออกภาคสนามอ่อนทัวร์ก็เอาตัวรอดได้อย่างน้อยก็ไม่เป็นลมพับให้ขายขี้หน้าจึงทำแบบนี้เรื่อยมาต่อมาหลวงพี่เจ้าอาวาสวัดทางเหนือได้แนะนำว่าให้สวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพื่อให้มโนมยิทธิชัดเจนแจ่มใสมากกว่าเดิมและสายตาจะไม่สั้นซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าสายตาเริ่มสั้นร้อยนิดๆแต่ไม่ค่อยใส่แว่นเพราะรำคาญข้าพเจ้าเลยสวดคาถาบทนี้ตอนก่อนกลับคือนอนสวดบนเตียงโดยนึกให้องค์แก้วครอบตัวในทุกจบที่ท่องและขยายให้ครอบใหญ่ขึ้นสวดเรื่อยๆจนจบที่9จะครอบได้ทั้งพื้นที่บ้านซึ่งป้องกันได้หลายอย่างทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นรวมถึงเรื่องคุณไสยต่างๆอีกด้วยครั้งหนึ่งเดินทางไปกับกลุ่มญาติธรรมด้วยรถตู้ตกกลางคืนนอนโรงแรมเกรดธรรมดาด้วยความที่เหนื่อยมากหลังตลอดมาทั้งวันหลังอาบน้ำก็อยากพักผ่อนพอล้มตัวลงนอนก็สวดมนต์ในใจแต่ไม่มีพลังพอที่จะครอบแก้วทั้งห้องพักจึงกำหนดจิตครอบแก้วแค่ตัวเองแล้วก็เผลอหลับไปตอนเช้าเจอหลายคนในกลุ่มบ่นอุบอิบคล้ายๆกันว่านอนไม่หลับเหมือนมีอะไรมากวนแม้แต่เพื่อนร่วมห้องก็เป็นแบบนั้นหลับๆตื่นๆไม่เว้นกระทั่งคนขับที่นอนอยู่ในรถตู้หัวหน้าทัวร์จึงถามข้าพเจ้าว่าเมื่อคืนเจออะไรหรือไม่ข้าพเจ้าหลับสนิทไม่รู้เรื่องจึงสายหน้าคนอื่นได้แต่มองหน้าอย่างงงๆว่ารอดได้อย่างไรข้าพเจ้าแค่ยิ้มสรุปคือตั้งแต่ใช้คาถาบทนี้ก่อนนอนก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆมารบกวนเลยแม้แต่กระทั่งไปค้างที่วัดจังหวัดทางภาคเหนือที่มีพ่อมดหมอผีแถวนั้นส่งคุณไสมาก่อกวนทุกคนในกลุ่มได้ยินเสียงเหมือนโลหะกระทบแก้วดังแสบหู
แต่ไม่มีใครออกมาจากห้องพักรุ่งเช้าหลวงพี่เจ้าอาวาสให้ดูตะปูผูกได้แดงกับหนังสัตว์ที่ถูกส่งมาซึ่งไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆต่อมาแวะไปทำบุญกับหลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดใกล้บ้านท่านบอกให้ช่วยอ่านฉลากขวดที่ตัวหนังสือเล็กมากข้าพเจ้าหยิบมามองแล้วก็อ่านไม่ชัดตอนนั้นนึกยังไงไม่รู้จึงว่าคาถาในใจก้าวจบแล้วขอให้อ่านออกผลก็คืออ่านได้จริงๆเหมือนตัวหนังสือลอยออกมาก็ตอบท่านไปตามที่มองเห็นหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วกล่าวออกมาคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าคือมงกุฎไม่ใช่องค์แก้วเวลาคิดครอบต้องคิดเป็นมงกุฎเข้าใจหรือไม่ตอนนั้นข้าพเจ้าอึ้งไปเล็กน้อยรู้ทันทีว่าท่านอ่านใจคนได้ชัดเจนมากหรือที่เรียกว่ามีเจโตปริยานจึงพนมมือรับคำค่ะหลวงพ่อคาถาแต่ละบทล้วนแล้วแต่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะโดยอำนาจพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณถ้าใช้ได้คล่องแคล่วจะมีประโยชน์และสามารถป้องกันอันตรายจากเพศภัยต่างๆได้ค่ะอุปเทศในการใช้พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าโบราณว่าไว้ใบหน้าเป็นสีที่สำคัญของร่างกายชาวไทยเราจึงเชื่อกันว่าการล้างหน้าเป็นการชำระล้างร่างกายส่วนที่สำคัญที่สุดบทสวดมนต์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสวดขณะทำความสะอาดใบหน้าและร่างกายในยามเช้าก็คือคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อกันว่าเป็นยอดแห่งพระคาถาด้านเมตตามหานิยมและช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัยภาวนาทุกวันมิตกนรกเสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บคุณใส่ทั้งมวลถ้าจะให้มีตบะเดชะให้ภาวนาทุกวันจะเกิดสง่าราศีเป็นเมตตาแก่คนทั้งหลายให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวงใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไปถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้18คาบเป็นไปได้ดังใจนึกถ้าจะให้เป็นมหาจังงังให้ภาวนาคาถานี้8คาบเป็นมหาจังงังแลถ้าจะให้เป็นมหาละรวยให้ภาวนา9คาบถ้าช้างม้าวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายให้เสกหญ้าเสกของให้มันกินกลับใจอ่อนรักเดาแลถ้าพูดพรายมันเข้าอยู่คนเสกข้าวให้มันกินออกแลอันหนึ่งพระคาถานี้ใช้สำหรับภาวนาสักการะซึ่งบรมธาตุพระพุทธปฏิมาพระเจดีย์สิ้นทั้งปวงแต่โบราณมากำหนดเอาพระคาถาบทนี้ใช้อัญเชิญพระบรมธาตุเสด็จโดยปาฏิหาริย์แลส่วนเคล็ดลับในการสวดคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าให้มีความศักดิ์สิทธิ์นั้นต้องมีพื้นฐานจากจิตเป็นสำคัญหากจิตเรามีสมาธิและตั้งมั่นคาถานี้จะยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และช่วยผลเร็วไวและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะนอกบ้านชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ